ถึงด่านสุดท้ายของวันนี้กันนะครับผมเกมสุดท้ายที่เราจะเล่นกันเราเรียกว่าเป็นมินิเกมนะครับใครที่ได้ที่4ที่5จำได้ไหมเอ่ยยกมือขึ้นโอเคสีชมพูกับสีฟ้านะครับเกมนี้สำหรับระดับที่4กับระดับที่5ที่จะได้ลงน้ำแล้วก็เล่นแชร์บอลกันมีกฎเพิ่มนิดนึงแต่ละทีมสามารถเลือกลูกทีมเพิ่มได้อีก1คนจากทีมที่เหลือเราจะเล่นกันทั้งหมด3เกมคนที่ชนะจะได้การ์ดพิเศษนะครับเดี๋ยวจะบอกต่อไปว่าการ์ดนี้ทำอะไรกันเนี่ยรับปลาแก้วไปเลยโอ้ยจมน้ำพอดีน้ำลึกโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยเราดึงพี่เชอร์ปางกับตาหวานมาเราเลือกคนที่แบบดูน่าจะเก่งกีฬาที่สุดตอนแรกเล็งตาหวานไว้แต่โดนชมพูชิงไปก่อนแล้วก็แบบเออไม่เป็นไรดีแล้วแล้วพอพึ่งไปสาวแว่นน้ำมันลึกเลยแล้วขาดเราก็เลยเก็บคนสวยดีกว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแล้วพี่ก่อนก็เล่นเป็นด้วยมานะครับสีฟ้าก็ชนะไปอีกทีหนึ่งได้เป็นคะแนน 2-0 เข้าที่เซตที่3แล้วต่อกันเลยพร้อมไปฉะนั้นเกมนี้เป็นเกมตัดสินนะครับผมพร้อมครับผมAh!
ได้ผู้ชนะของเกมนี้นะครับนั่นก็คือสีฟ้าสรุปของวันนี้นะครับสีฟ้าได้การพิเศษไปไปดูกันว่าการที่น้องๆได้ไปคืออะไรกันไปกันเลย